ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นดราม่าข้ามชาติเลยทีเดียวกรณีไต๋ศรีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหากนักมวยขเขมรคนไหนสามารถเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชื่อดังชาวไทยได้จากนั้นค่ะค่ายบัญชาเมฆจิมก็ได้มีการเคลื่อนไหวโพส์ทวงเงินจ่ายค่าตัวบัวขาวเป็นเงิน2.2ล้านบาทจากการที่ไปขึ้นชกในรายการ world fight series ณสนามมรดกเตโชประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กกรกฎาคม 2565นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากแมดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะล่าสุดด้านนายเสเลจันทรรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้โพสชี้แจงประเด็นดังกล่าวใน Facebook ส่วนตัวว่ารบกวนพี่น้องชาวไทยที่ทักแชทเพจผมสหพันธ์เขมรไม่ได้เอาเงินของบัวขาวไปโปรดอ่านว่าการนําเสนอคืออะไรและอธิบายความจริงด้านล่างสาหรับการแข่งขัน World f i ฟ h t 2 0 2 0ทางบริษัท World f ไฟ h t มีส่วนร่วมในกฎหมายการแข่งขันการจัดรายการโทรทัศน์สด การจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันการนํานักกีฬาต่างชาติเข้ามาและการใช้ใจ่ายทั้งหมดคือผู้จัดเว r l d ์ไฟโดยมีแอนโทนีเป็นตัวแทนและสหพันธ์มวยคเคมรไม่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหลังจากเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียของนักกีฬารับเชิญบัวขาวเรื่องติดหนี้กว่า2.2ล้านบาทบัวขาวควรหาเรือกับแอนโทนีตัวแทนของบริษัทรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทําสัญญาการแข่งขันสหพันธ์มวยคเคมรนไม่มีข้อผูกมัดเพราะไม่ใช่คนที่มีสัญญากับบัวขาวแจ้งให้ทราบทั้งพี่น้องชามและ ชาวไทยค่ะ